ผลงานตุ๊กตาถักที่เคยทำขายเซตที่5สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาโชว์ผลงานที่เราเคยทำขายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะคะก็จะเป็นพวกกุญแจแหวนโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะคะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะคะชุดนี้ก็จะเป็นของน้องเสือนะคะที่เคยทำไว้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่หน่อยอันนี้ทำให้เขานะคะเป็นวันเกิดเนาะทำให้เขารู้จักกันนะคะตัวใหญ่ใช้เวลาทำก็ประมาณ 2-3 วันนะคะเพราะว่าต้องทำละเอียดแล้วก็ใช้ไหมเยอะนะคะตัวนี้ก็จะมีการปักลายคิดแบบขึ้นมาคิดแพทเทิร์นขึ้นมานะคะก็ปักลายให้เขานะคะก็อันที่สองนี่จะตัวเล็กขึ้นมาหน่อยนะคะมีการแต่งหัวให้เขาเป็นสีชมพูนะคะใช้ผ้าสักหลาดแปะลงไปนะคะแล้วก็ปักลายนะคะอันนี้ด้านข้างค่ะตัวนี้ทำเป็นพวงกุญแจได้นะคะโดยการทำห่วงด้านบนศีรษะนะคะแล้วก็ใส่พวงกุญแจเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 4-5 นิ้วนะคะตัวใหญ่อ้วนกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะคะที่ชอบตุ๊กตาเสือมากเพราะว่าเกิดปีเสือนะคะสังเกตดูชื่อร้านสมัยก่อนก็ยังเป็นไทเกอร์นะคะไทเกอร์ดอลตุ๊กตานะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีหูให้เขาเป็นสีน้ำตาลบ้างชมพูบ้างฟ้าบ้างนะคะตามสีของผ้าสักหลาดนะคะก็จริงยังมีอีกหลายตัวนะคะแต่ว่าเอามาให้ดูแค่นิดหน่อยสำหรับเสือนะคะอันนี้จะเป็นแบบยืนตัวเล็กๆนะคะตัวนี้ตัวจิ๋วแล้วจะเป็นพวงกุญแจโซ่ไข่ใส่โซ่ไข่ปลานะคะจะเป็นภาพรวมนะคะตัวกลางนี่จะเป็นตอนนั้นเป็นปฏิทินของช่อง3เขาจะเป็นทำเสือออกมาแบบนี้นะคะเราก็เลยไปดูรูปแล้วเราก็เลยเขียนแพทเทิร์นขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะยังมีอีกนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ